ไอ้ไวะน่ะไอ้มงกุฎไงเออโดดแล้วโดดแล้วโอเคดาว2ตัวนั้นกระสุนหมดเออสวยพิมพ์ไว้เลยวงบีบวงบีบลงก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชาร์กี้บีครับอยู่กับเกม Call of Duty Warzone นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คลิปในวันนี้นะครับกลับมาแต่งปืนระยะใกล้เล่นกันดีกว่านะเพื่อนๆคลิปในวันนี้จะเป็นในหมวดของ SMG นะครับมันมีชื่อว่า Striker นั่นเองนะครับเพื่อนๆกระบอกนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบนะครับดาเมจเนี่ยกำลังดีเนาะแล้วก็ยิงค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆความคล่องตัวสูงเหมือนเดิมนะครับกระบอกนี้เนาะมันชื่อจริงๆมันน่าจะเป็น UMP นะเพื่อนๆถ้าคิดจำไม่ผิดนะครับกระบอกนี้นะครับใครมีความรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกคิดได้เนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับป้ายอยากเติม CP ใน Call of Duty Warzone ทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.thเพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone และให้เพื่อนๆ เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone เลื่อนลงมาด้านล่างหาคำว่าเติม CP และเลือกแพ็คที่ต้องการจะเติมและกดซื้อทันทีพอถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ Laser Go และกดดำเนินการต่อเมื่อเพื่อนๆดำเนินการจนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับมาใส่ที่ช่อง URL ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Call of Duty Warzone อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด ChuckyB เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็กดชำระเงินได้เลยครับเพียงเท่านี้ CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกไม่ว่าจะเป็น Valorant, Overwatch, PUBG, ROV, Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม .in.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆมาดูที่ชิ้นแรกกันเป็น Muscle คิดใส่เป็น Muscle ของภาค2นะเพื่อนๆ Wayne Cubic Comp ตัวนี้นะครับ Muscle ของภาค3ก็ดีนะเพื่อนๆแต่ส่วนตัวคิดว่ามันลดระยะดาเมจไงเพื่อนๆของภาค3เนี่ยคิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะคิดจะชอบของภาค2มากกว่านะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอันนี้นะครับแต่ส่วนตัวคิดจะใส่เป็นตัวนี้เนาะ Bowen Cubic Comp ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกรีคอยล์แนวนอนนะครับรีคอยล์แนวตั้งเนาะแล้วก็การคลิกคอนโทรลนะครับมาดูกันที่ดีเทลเนาะการคลิกเนี่ยจะลบไป 15.6% นะครับแล้วก็รีคอยล์แนวนอนเนี่ยลบไป 18.3% นะครับรีคอยล์แนวตั้งเนี่ยลบไป 15.5% เนาะก็ถือว่ากลางๆนะให้ผลทั้งแนวตั้งแนวนอนในเท่าๆกันนะครับตัวนี้เนาะของแต่งชิ้นที่2เปลี่ยนบาเรลไงคิดใส่เป็นบาเรลตัวที่2ตัวนี้นะครับ Striker Recon Long Barrel นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวก Bullet Velocity บวกระยะดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้ปืนเล็งนิ่งขึ้นนะครับมาดูกันที่ดีเทลเนาะจะบวกระยะดาเมจเนี่ย 18.3% เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ Bullet Velocity เนี่ย14.7% นะครับถือว่าเป็นบาเรลบวกระยะดาเมจแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่หนักมากด้วยเนาะไม่กิน ADS Speed ด้วยนะครับของแต่งชิ้นที่3 Under Barrel ไงเพื่อนๆคิดใส่เป็นตัวนี้เนาะ DR 6 Hand Stop ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Under Barrel ประเภทแบบเพิ่มความคล่องนะครับเพื่อนๆจะบวก Aim Walking Speed นะครับ Aim Sight Speed เนาะแล้วก็ Speed to Fire Speed แล้วก็ Movement Speed นะครับมาดูกันที่ดีเทลเนาะคิดชอบมากเนาะ Under Barrel ของภาคนี้นะครับมันเป็นแบบมีไม่ใช่มีเฉพาะแบบประเภทคุมปืนเนาะประเภทแบบเพิ่มความคล่องอะไรงี้ก็มีเนาะจะได้ไม่แบบไม่ต้องใส่เลเซอร์กันนะภาคนี้นะครับมาดูกันที่ดีเทลเนาะจะบวกโมเมนต์สปีดเนี่ย 4.8% เลยนะครับแล้วก็เขาโมเมนต์สปีดเนี่ย 9.5% นะครับแล้วก็ ADS Movement Speed 7.6% นะอันนี้จะเป็นแบบเล็งแล้วก็เดินเร็วขึ้นนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีบวก ADS Speed ด้วยนะครับเพื่อนๆ 8% นะครับตัวนี้ชอบมากเนาะมันบวกเล็งเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ Spin to Fire Speed เนี่ย 7.6% นะครับแต่ว่าพวก Hip Fire พวกเอียงยิงอะไรก็จะลดลงนะเพื่อนๆตัวนี้นะครับของแต่งชิ้นที่4 Stock ไงเพื่อนๆเปลี่ยนท้ายให้มันด้วยนะครับคิดใส่เป็นตัวนี้เนาะ RB Cortellus Assault Stock ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกการคีย์คอนโทรลนะครับ Aim Sight Speed แล้วก็ Spin to Fire Speed นะครับ
มาดูกันที่ดีเทลไงจะบวกคุมปืนด้วยนะเพื่อนๆการคลิกเนี่ยลบไป 5.5 นะครับแล้วก็แนวนอนเนี่ยรีคอยล์แนวนอนลบไป 2.4% นะครับแล้วก็รีคอยล์แนวตั้งเนี่ยลบไป 2.1% นะครับก็แล้วก็ได้ไอเนี่ยเองปืนยิงแม่นยำขึ้นมา 11.6% นะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือไอนี่เลยนะเพื่อนๆ Edit Speed เนี่ยมันบวกเร่งเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆ 7.3% นะครับก็ถือว่าสต็อกตัวนี้เนี่ยทั้งคุมปืนแล้วก็บวกเร่งเร็วเลยนะครับที่ชอบมากเนาะตัวนี้นะครับของแสงที่ด้านซ้ายแมกกาซีนไงเพื่อนๆใส่เป็นแม็ก48นัดเนาะไม่ได้ใส่60นัดนะเพื่อนๆหนักไปนิดนึงนะครับเน้นความคล่องตัวอยู่นะครับใส่แค่48นัดก็พอนะเพื่อนๆนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืนสไตรเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆสไตรเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นลูกรัก SMG ของคิดในภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆไฟเรทมันไม่ค่อยสูงเนาะแล้วก็เล็งยิงอะไรเงี้ยปืนค่อนข้างนิ่งนะครับยิงค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ดาเมจกำลังดีนะครับไม่แย่มากเนาะแล้วก็ไอรอนไซส์ของมันเนี่ยมองค่อนข้างง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆข้อดีของมันเนี่ยหลายอย่างเลยเนาะใครที่แบบหัดเล่น SMG เนี่ยก็มาเล่นกระบอกนี้ก็ได้นะครับยิงง่ายนะครับใช้ง่ายเนาะข้อเสียของมันเนี่ยดาเมจอาจจะเบาไปนิดนึงนะเพื่อนๆถ้าเทียบกับพวก SMG Meta อย่างพวก Uzi นะครับ WSP Swarm พวกนี้เนาะแล้วก็ WSP 9นะครับก็ TDK กระบอกนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าพวก Uzi อยู่ประมาณ650มั้งถ้าคิดจำไม่ผิดเนาะถ้าเป็นปืนพวก Uzi เนี่ยมันอยู่ประมาณ600นิดๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ข้อเสียของมันดาเมจอาจจะเบาไปนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าสู้ไม่ได้เลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ยังสู้ได้อยู่นะกระบอกนี้ก็แล้วแต่จังหวะนะครับถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยยังไงก็สู้ได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ออปติกเล่นเนี่ยคิดแนะนำถอดไอเนี่ยอันเดอร์บาร์เรลมาใส่ออปติกก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ก็จะเล็งช้ากว่าเดิมไปนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ถ้าอยากแบบอยากได้ความเร็งเร็วอยู่ก็เก็บอันเดอร์บาร์เรลไว้ถอดมาสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่ออปติกเนาะคิดว่าปืนเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าอยากใส่ออปติกเนี่ยถอดชิ้นไหนเนาะลองดูนะครับเพื่อนๆส่วนตัวคิดจะเล่นเป็นไอรอนไซน์นะกระบอกนี้นะครับโอเคก็โหมดที่คิดจะไปเล่นในวันนี้ไงจะไปเล่นโหมดใหม่สักหน่อยนะเพื่อนๆเป็นโหมดที่มาตอนคริสต์มาสช่วงนี้นะครับก็ Stay Right Resurgent นั่นเองนะครับคิดกดเอาทีมไปด้วยเนาะเดี๋ยวสู้คนอื่นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปืนสไตรเกอร์ที่คิดแต่งมาในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's go โอเคมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเพื่อนๆคิดไม่มั่นใจนะว่าจุดประสงค์ในโหมดเนี่ยมันให้ทำอะไรหลักๆนะเพื่อนๆเห็นมันมีแบบพวกต้นคริสต์มาสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปลงเควสตรงนั้นกันเนาะโอเคไปตามเพื่อนไปลงมามือเปล่าเลยเหรอเซลลี่ไวท์กับ PA ว่ะโอเคมีคนลงตรงนู้นนะครับเอาหาปืน SMG หน่อยวะเพื่อนๆนี่ก็ UAV เปิดเลยโอเคอูซี่มา USP นะครับไปหาคนยิงดีกว่าเพื่อนเรายังพอมีเวลาเล่นอยู่หาคนยิงเล่นๆรอโหลดเอาลงนะครับนู้นฝั่งนู้นมีคนนะครับเพื่อนๆนู่นมีคนนี่มีคนลงเพิ่มอีกคนไงเพื่อนไม่ตายเอาไว้นี่ก่อนละกันปืนไม่มีกันนะสิเห็นวิ่งมือเปล่ากันเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะครับเพฝั่งนี้ไม่มีเนาะเดี๋ยวไปไล่ตัวนั้นต่อนี่ได้เสียงเปิดประตูดูดิโอ้ยโดนต่อย เกือบไปโดนต่อยเมื่อกี้ เสียงดังแบบ อย่างฮาเอา AR มาดิเดี๋ยวเราเก็บกระบอกนี้ไว้แล้วกันครับโอเคประมาณนี้ เสียงต่อยอย่างฮาเมื่อกี้โอ้ยไอ้หญิงสไนมาเนี่ยมันยังยิงมาอยู่เลยไปดูซีนี่เจอขอแตกนะเพื่อนมาว้าตายได้ไงวะ ใช้ปืนอะไรวะแรงจังอ๋อมันใช้ไอ้นี่ ISO 9ปืนของภาคที่แล้วนะเพื่อนๆยังเล่นได้อยู่นะกระบอกนี้นะครับไม่ได้ปืนอะไรวะเนี่ยลูกโม่ไง ลูกโม่ของภาคนี้
โอ้ได้ปืนโตมาเพื่อนก็แรงอยู่กระบอกนี้แรงแบบติดเมตาอยู่เลยนะครับกระบอกนี้เลยเนาะคิดจะแต่งมาเล่นอยู่เหมือนกันกระบอกนี้นะครับอุ๊ยมันใช้โดนวะตอนไหนมาโดนแบบกระพริบใส่หน้าทีแบบมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเมื่อกี้โอ้โหเอาแกมองไม่เห็นมันเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นสนายอยู่ข้างบนนะครับใส่กอใส่กอดวนดวนนี่นี่นี่มันลงมาแล้วสวยเซอร์ลี่ไวท์ขึ้นมาตัวเดิมใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับโหลดเอาลงแล้วเพื่อนๆโหโหลดเอาไปลงอะไรกลางน้ำวะน่ะเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเพื่อนๆเห็นมีจุดแดงๆเมื่อกี้นะครับไปดูดิอุ๊ยใครสไนมาวะเก็บนี่มันดักยิงคนเก็บโหลดได้มาไอ้สไนคนนี้นี่ไงหมอท่าทิ้งไปก่อนเออดาไปก่อน ลำคาญไอ้สไนนี่วะมีคนลงไปไหนอ่ะเพื่อนเอาแกเอาแกไอ้สไนนี่อีกแล้วมัน น่าจะออกทะเลไปแล้วมั้งเพื่อนๆโอ้ยอากาศเย็นหิมะกัดเฮ้ยมีคนขึ้นบันไดมาสวยเราได้ยินนะเพื่อนขึ้นบันไดมาน่ะโหลดก่อนปืนพกอยู่ไหนล่ะเออตามออกไม่ตายวะโอเคเก็บโหลดก่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เก็บซะก่อนอะไรลูกโม่เวลอัพเฉยอะไรวะไม่ใช่คิดเวลจนปืนตันแล้วเหรอกดลงโหลดเออตายไปยิงไม่โดนเลยเออดาวทีโอเคมีคนมองมีคนมองไปแล้วไม่อยู่แล้ววงก็จะบีบใส่กล่องวงบีบวงไกลมากว่ายน้ำว่ายน้ำหนีตายเข้าวงก่อนวงไล่หลังมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวงกินวงกินว่ายเร็วหน่อยเพื่อนเร็วกว่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเหลือครึ่งเออขึ้นฝั่งแล้วใครวะน่ะไอ้มงกุฎไงเออใครค่อยมาเก็บมงกุฎตอนนี้เฮ้ยอะไรวะต้นคริสต์มาสไงเพื่อนมันมีให้แบบยึดต้นคริสต์มาสด้วยนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับอันนี้มีคนไอโดดแล้วโดดแล้วโอเคเดี๋ยวเกาะมาข้ามไปเล่นฝั่งโน้นดีกว่าเพื่อนไฮกราวด์เหมือนจะมีคนด้วยนะเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับนี่นี่นี่แตกนะเพื่อนดันเลยไม่รู้มีกันกี่ตัวนะข้างบนนี่นี่ให้เพื่อนมาโดดขึ้นไปก่อนดาวสองตัวนั้นกระสุนหมดเออสวยจิ้มไว้เลยวงบีบวงบีบลงหิมะบีบบันเทิงเดียวหมดนี่โอเคได้อยู่นะบนนี้อยู่ได้อยู่นะครับข้างล่างขับรถกันเต็ม
ไว้พิมพ์ไว้เลยก็คืออะไรวะเนี่ยก็คืออะไรวะเนี่ยทำไมยิงไม่ตายวะมันเป็นกวางอะไรสักอย่างเพื่อนแต่ยิงไม่ตายนะหรือเลือดมันเยอะเฉยๆแล้วใครดาวน่ะดาววงสินะไหนเอ่ยเราข้ามไปหาเพื่อเราดาวอยู่มาดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มีจุดแดงๆเยอะอยู่พีเอของดีเก็บไว้เพื่อนโดนเพื่อนโดนเห็นมี2คนปะในนี้ออกมาออกมาวัยรุ่นวงบีบแล้วนะต้องออกได้แล้วนะไม่ยอมออกมาวะตายนะเพื่อนเจ็บหรอล้มต่อหน้าเลยเพื่อนเราไปแหลมอะไรตรงนั้นมั้งอ่ะไปดูดิี่เห็นมีคนอยู่มีคนวิ่งอยู่นี่โอ้ย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 ว้าได้อยู่ได้อยู่เราชุบตัวเองได้อยู่กลับดีกว่า กลับมาเล่นที่เดิมดีกว่าไม่แหลมดีกว่าเพื่อนจะตายฟรีโล่งเกินครับเพื่อนเราไม่เกิดแล้วอ่ะคนหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาชุบเพื่อนก่อนนะครับมีคนหล่อหลังคาไม่มั่นใจนะเพื่อนพีเอลงไปก่อนแล้วกันเคลียร์หลังคาให้เพื่อนวะเฮ้ยโหมันอยู่ไกลๆเลยเจ๊ชุบเพื่อนมีคนชุบเพื่อนแล้วก็ซื้อยูไปซื้ออีกอันแล้วก็หน้ากากด้วยลืมไปขึ้นไฮกราวทีมไว้เฉยเฮ้ยเหลือ2ทีมแล้วเพื่อน2ทีมสุดท้าย8กับอีก8คน8คน4คนเรากับ4คนมันนะครับเปิดยูว่ะไหนวะมาบนรถไฟมันอยู่บนรถไฟกันเหรองั้นไปขึ้นไฮกราวกันเพื่อนแตกไปก่อนแล้วเราดันเลยไงอุ้ยมีตัวขึ้นไปทางหน้ารถไฟโอ้เต็มคาราเบลว้าดาวชุบได้อยู่ชุบได้อยู่ใส่เกาะสิเต็มเลยนะรถไฟน่ะโอเคขึ้นตรงไหนได้วะตรงนี้ยิงใครวะโอ้มันยิงยัดกันในรถไฟกันเลยนี่วะไปอ้าวแชมป์เฉยแชมป์เฉยเกมนี้เก็บไปทั้งหมด13คิวนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปืนสไตรเกอร์นะครับ SMG ลูกรักของคิดในภาคนี้เองนะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งเล่นกันดูเป็นปืน SMG ที่คิดมองว่าเล่นง่ายเลยนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับยิงง่ายเลยนะครับแล้วก็ดาเมจกำลังดีนะเพื่อนๆลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย